เตสตะวัตพดถึงคุณแม่แตงโมหลังถอดจากตัวแทนผู้สังเกตการณ์จากกรณีคุณแม่พนิดาพร้อมด้วยทนายเดชาจะเดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือถึงนายสมชายสแสวงการประธานกรรมธิการในการขอถอดถอนเรื่องคดีแตงโมนิดาออกจากกมทและขอให้หมอพรทิพย์หยุดแทรกแซงการทำงานของตำรวจทันทีในวันที่28มีนาคมนี้และนอกจากนี้จะยื่นถอดเตะสตวัตศเศษฐกรและหมอพรทิพย์ ออกจากผู้สังเกตการอีกด้วยล่าสุดทางด้านเตะสตววัตได้ออกมาพต์ข้อความระบุว่าเป็นกำลังใจให้คุณแม่แตงโมงเสมอนะครับไม่ว่าจะยังไงผมและพี่น้องคริสเตียนทุกคนจะที่ถานเผื่อคุณแม่ต่อไปเราเข้าใจถึงแรงกดดันจากทุกฝ่ายคำแนะนำมากมายจากทุกทิศ ขอบคุณคุณแม่ที่ให้ผมได้เป็นตัวแทนในการสังเกตการตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและผมได้อุทิศตัวทำอย่างสุดกำลังไม่ขาดไม่เกินทำให้ผมได้เห็นคำตอบและก่อคำถามในบางสิ่งสาระสำคัญที่ผมได้รู้ มันไม่ใช่สีขาวหรือสีดําเสมอไปพวกเรารักแตงโมและผมคิดว่าไม่มีใครรักแตงโมมากไปกว่าคุณแม่แล้วผมสัมผัสได้จริงๆมันอาจไม่เหมือนกับความคาดหวังจากสังคมที่อยากเห็นทิศทางและการแสดงออกในแบบที่พวกเขาต้องการแต่ผมก็ยังคงเชื่อแบบนั้นจากการได้นั่งมองจ้องตาและฟังคุณแม่เล่าถึงแตงโมตอนเด็กตอนโตและตอนกลับไปสู่ฟ้าสวรรค์มันไม่ใช่เรื่องโกหกใดๆคำว่าความยุติธรรมที่คุณแม่อยากเห็น ผมก็เชื่อมั่นว่าคุณแม่ต้องการแบบนั้นจริงๆและผมก็รู้ได้ว่าคุณแม่เหนื่อยขนาดไหนทั้งคดีและกับสังคมออนไลน์มันไม่ง่ายและมันคือเรื่องจริงที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องถูกจ้องมองและคาดหวังจากคนนับล้านมากกว่านั้นเราไม่ได้เป็นแค่ความสัมพันธ์ในเรื่องคดีแตงโมแต่เราเป็นพี่น้องพระคิด คนบาปที่ต้องการกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่พวกเราที่พร้อมจะช่วยเหลือหนุนใจในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้และที่สำคัญเราจะไม่ตัดสินชีวิตของใครว่าถูกหรือผิดเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เป็นหน้าที่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเชื่อในความรักของแม่และเชื่อในความยุติธรรมของพระองค์แม่อย่าลืมนัดที่เราจะไปทานข้าวกันนะผมไม่อยากให้คุณแม่แอบออกไปกินข้าวดึกๆคนเดียวแบบเงาๆขอพระเจ้าอวยพรครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ